นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขออนุโมทนาท่านสาธุชนต้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่การฟังธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติคู่กับชีวิตเพราะชีวิตแต่ละชีวิตจะขาดธรรมะเห็นท่าจะไม่ได้เพราะว่าถ้าขาดธรรมะคนก็จะยุ่งไปกว่านี้อีกดังนั้นธรรมะนี้จึงเป็นหลักสำคัญในการที่คนจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แต่คนมักจะกลัวธรรมะเพราะว่าคิดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกล้ำพิสดารคนเช่นเราไม่คู่ควรจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถือว่าเป็นการเข้าใจผิดเราในฐานะที่เกิดมามีโชคเหลือเกินมีโชคลาภมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งเข้าใจว่าเขาก็อยากจะมีโชคเหมือนเราเหมือนกันแต่เขาพูดไม่ได้อย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานที่อยู่กับคนอยู่ร่วมกับคนทุกวันนี้เช่นหมูหมาแมวไก่อะไรก็ตามที่อยู่ร่วมกันที่เราเห็นเขาอยากจะพูดแต่พูดไม่ได้ถึงพูดก็พูดไม่เป็นภาษามนุษย์แต่เขาแสดงออกทางใบหน้ากิริยาท่าทางเสียงแสดงออกนะอย่างเช่นเรามีสุนัขซึ่งรักกันมากเลี้ยงดูอย่างดีเลยเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยทีนี้เราไปธุระที่อื่นแต่เราไม่ได้เอาสุนัขไปด้วยพอกลับมาแล้วโอ้เสียงแสดงความดีอกดีใจว่าเราไปไหนมาและก็ทักทายเราด้วยเสียงของเขาถ้าจะแปลออกมานี่คงจะได้ความว่าไปไหนมาแล้วทำไมไม่พาไปด้วยดีแล้วที่มาถึงด้วยสวัสดิภาพด้วยความปลอดภัยคงจะเป็นอย่างนี้แหละท่านสาธุชนทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความรักความเข้าใจในสัตว์ที่พูดไม่ได้ทีนี้เราได้เปรียบอยู่อย่างหลายอย่างนะที่ว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนี่พูดกันรู้เรื่องเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปด้วยกันได้ง่ายแล้วสำเร็จได้ไวจึงมีผู้คนทั้งหลายกล่าวว่าแม้แต่เทวดานี่ก็ยังอยากเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่มีหลากหลายเทวดานี่ส่วนใหญ่อยากเป็นอยู่อย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนอะไรๆก็เป็นคิดหมดคิดอะไรก็ได้ดั่งใจจะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายแล้วก็มีบริวารแวดล้อมนึกคิดสิ่งใดก็ไม่ต้องขัดข้องแต่มนุษย์มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีทั้งดีที่สุดแล้วก็ไม่ดีที่สุดวุ่นวาย
ทีนี้ในความวุ่นวายนั้นมันเป็นการท้าทายอย่างหนึ่งที่เราจะประพฤติธรรมประพฤติธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อไหนเราประพฤติกันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้สึกตัวว่าเราประพฤติธรรมกันอยู่ยกตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นเรากำลังอ่านหนังสือถ้าเราไม่อ่านไปตามลำดับอ่านจากขวาไปซ้ายสมมติภาษาไทยนะอ่านจากขวาไปซ้ายสมมติว่าขึ้นต้นคำว่าคู่ครองที่ดีที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตกันได้นอกจากกามคุณแล้วควรมีคุณสมบัติและประพฤติตามข้อปฏิบัติดังนี้อันนี้อ่านไปจากขวาไปซ้ายนะถ้าสมมติว่าเราอ่านจากซ้ายมาขวาก็ต้องอ่านจากท้ายสุดมาถึงตัวแรกเลยใช่ไหมสมมติอ่ะสมมติเราสมมติเอานะว่านี้ดังหรือว่าดังนี้และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติมีคุณสมบัติควรนอกจากกามคุณแล้วที่จะเป็นผู้ร่วมชีวิตกันได้ผู้ครองที่ดีจับใจความไม่ได้เลยนะแต่ว่ามันก็พอได้นะแต่มันไม่ได้ความหมายแสดงว่าเรารู้ดีว่าเราอ่านเราจะอ่านหนังสืออ่านจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายบางภาษาอ่านจากข้างล่างอ่านจากข้างบนมาสู่ข้างล่างภาษาบาลีอ่านไปตามลำดับแต่เวลาแปลกลับเหมือนกับภาษาบางภาษาในโลกนี้เหมือนกันดังนั้นเราจะให้รู้เรื่องเราก็อ่านว่าคู่ครองที่ดีที่จะเป็นผู้ร่วมชีวิตกันได้นอกจากกามคุณแล้วควรมีคุณสมบัติและประพฤติตามข้อปฏิบัติดังนี้มันรู้เรื่องแสดงว่าพวกเรารู้อย่าไปดูถูกตัวเองว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็เหมาเอาว่าตัวเองไม่มีวาสนาในการที่จะไปประพฤติปฏิบัติอะไรที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อเราไหนๆก็พูดถึงคู่ครองแล้ววันนี้เรามาพูดถึงคู่ครองกันหน่อยนะเพราะว่ามีคู่ครองกันเยอะเหลือเกินมีคู่ครองกันเยอะเหลือเกินก็คืออยู่ร่วมกันนะเป็นผู้ร่วมชีวิตกันท่านเรียกว่าเป็นคนร่วมชีวิตเป็นคนร่วมชีวิตคือ the partner เป็นคนร่วมชีวิต partner นี่แปลว่าร่วมกันนะร่วมชีวิตกันผู้ครองที่ดีมาถึงผู้ครองที่ดีนี้ a good spouse a good spouse คือจะมีตั้งแต่กอไก่นะอย่างนี้ข้อกอไก่ก่อนท่านเรียกว่าเป็นผู้สร้างผู้สมเป็นผู้สร้างผู้สมผู้สร้างผู้สมนี่ตัวหนาหน่อยนะผู้สร้างผู้สมนี่ตัวหนาหน่อยเป็นเพื่อให้รู้ว่าหรืออันนี้เป็นหัวเรื่องว่าผู้สร้างผู้สมผู้สร้างผู้สมนี่มีหลักธรรมของคู่ชีวิตที่จะทำให้คู่สมรสมีชีวิตที่สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำให้คู่ครองเนี่ยอยู่ครองกันได้ยืดยาวท่านเรียกว่าสมชีวิตธรรมสมชีวิตธรรมนี่เป็นภาษาบาลีมี10 ประการนั้นก็คือประการที่1สมศรัทธามีศรัทธาสมกันสัมมาศรัทธามีศรัทธาสมกันเคารพนับถือในลัทธิศาสนาสิ่งเคารพบูชาแนวความคิดความเชื่อถือหรือหลักการต่างๆตลอดจนแนวความสนใจเป็นอย่างเดียวกันหนักแน่นก็เสมอกันหรือปรับเข้าหากันได้
ลงกันได้นี่เรียกว่าสัมมาศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมกันก็คือเสมอกันนั่นแหละนะสัมมาก็แปลว่าเสมอสมก็ได้เสมอก็ได้การเคารพนับถือในลัทธิศาสนาเนี่ยสิ่งเคารพบูชานี่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องคำสอนของศาสนาแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่คนรุ่นก่อนได้สร้างเอาไว้ให้เราก็เรียกว่าพูดกันแล้วก็ไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันในเรื่องของการเคารพสิ่งใดที่ทำให้สบายใจเราก็ให้ผ่อนสั้นผ่อนยาวถึงแม้แต่หลักการต่างๆตลอดถึงแนวความสนใจคือเป็นอย่างเดียวกันแต่ก็ให้โอกาสนะถ้าสมมติว่ามีความคิดหรือความเห็นซึ่งแตกต่างไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ให้โอกาสได้แสดงความคิดได้ไม่ได้ไปปิดกั้นนะเพราะความคิดของคนเรานี่ปิดกั้นไม่ได้บางทีปิดกั้นกันมากก็เป็นเรื่องนะต้องชี้แจงได้ว่าทำสิ่งนี้ทำไมต้องทำสิ่งนี้ด้วยแล้วก็เราเป็นผู้ตอบก็อย่าตอบไปด้วยอารมณ์โกรธนะก็ต้องตอบด้วยเหตุผลว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะ1 2 3เนี่ยก็รับกันได้พอรับกันได้เนี่ยมันทำให้เกิดความสามัคคีกันแต่ถ้าพอรับกันไม่ได้เนี่ยคือขัดกันแย้งกันอย่างรุนแรงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มีนะในสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้บางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีก็เป็นความเข้าใจผิดบางทีก็เป็นทิฏฐิมานะบางทีไม่ถูกชะตาไม่ถูกชะตาแรกก็ทักทายกันดีนะทักทายกันดีแต่พอนานไปสิ่งแวดล้อมมันคนยุบ้างเรียกว่าบางช่างยุอะไรประมาณนี้นะก็กลายเป็นการไม่รู้สึกที่ไม่ดีรู้สึกที่ไม่ดีแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ทักกันเลยพูดเจอกันที่ไหนก็ไม่ทักกันเลยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์นะคิดไปมันก็สนุกดีเหมือนกันนะท้าทายดีว่าจะปีไหนกันนะที่จะได้ทักกันเนี่ยนะก็ดีไปอย่างนะดีกว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทะเลาะบอกแว้งกันแล้วก็เกิดการใช้กำลังกันอย่างนี้ก็ดีไปอย่างในความเห็นนะก็ดีไปอย่างถ้าไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเกี่ยวอะไรแล้วก็เชิญตามสบายก็ไม่เป็นไรก็ต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกทางที่ดีนี่ท่านสอนว่ามีอะไรก็ให้พูดกันเสียเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นไม่มากหรอกเดี๋ยวมันก็จากกันไปแล้วมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรสู้เรามาดีต่อกันดีกว่าบางทีคนพาลนี่นะมันไม่ฟังเหตุผลหรอกมันจะเอาแต่อารมณ์แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองนี้แน่ซะจะยิ่งกว่าแน่นะคือแร่เกียมพาลประมาณนี้นะก็เลยเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็มีไม่ใช่ว่าคนเรานี่จะชอบกันไปทุกคนเลยก็ไม่ใช่จะเป็นมิตรกันไปทุกคนเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าหลักการของพระพุทธศาสนานี้สอนให้คนนี้อย่าจองเวรจองกรรมกันอย่าไปกล่าวคุศวาทอย่าไปกล่าวติฉินนินทาอย่าไปกล่าวส่อเสียดอย่าไปกล่าวพูดอย่าไปพูดปดอย่าไปเพ้อเจ้ออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคนหนึ่งก็มาพูดตามคำของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แต่อีกคนหนึ่งรู้สึกรับไม่ได้เพราะมันไปขัดกับความรู้สึก
อย่างนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันพอมาที่สองข้อที่สองสัมมาศีลามีศีลสมกันมีศีลเสมอกันนี่เราจะมักจะได้ดูจากสื่อไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเป็น Facebook ต่างๆนี้มักจะใช้คำนี้แหละศีลเสมอกันถ้าศีลเสมอกันก็พบกันนะอย่างนี้มักจะเอามาเป็นสโลแกนในการเป็นสโลแกนของรายการก็ได้ไม่เป็นไรสัมมาศีลามีศีลสมกันคือศีลนี่คือความประพฤติความประพฤติเนี่ยคือศีลถ้าเราพูดเป็นภาษาบาลีว่าศีลเนี่ยรู้สึกคนจะกลัวนะศีลนี่จะต้องเป็นคนแบบว่าไม่ต้องดิ้นเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำงานอะไรเลยใช่ไหมดิ้นว่าพอท่าถ้าดิ้นถ้าอย่างโน้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผิดศีลแล้วใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจแบบนี้ไม่ใช่นะศีลคือความประพฤติคือยังทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นปกตินะก็แต่ว่ามีสิ่งที่กำกับอยู่เช่นกายก็ไม่เบียดเบียนใครนี่ไม่ทำร้ายร่างกายสัตว์อื่นคนอื่นหรือแม้กระทั่งทำลายทรัพย์สินของส่วนรวมอันนี้ก็ถือว่าเป็นศีลเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะก็เจาะจงไปเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีลมหายใจไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นสิ่งแวดล้อมต่างๆความสกปรกโสโครกต่างๆที่ควรจะช่วยการดูแลช่วยการทำคือจะต้องมีความสำนึกรับผิดชอบเหมือนกันรวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะในสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะที่เรามักจะเห็นเวลามีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะแหล่งท่องเที่ยวในเวลา เขาทำความสะอาดก็น่าเห็นใจคนทำความสะอาดนะนักท่องเที่ยวมาก็ระเนระนาดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรขยะบ้างอะไรต่างๆที่กินแล้วทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางทั้งๆที่มีถังขยะนี่ก็ไม่ทิ้งไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรกันถามจริงๆว่าเป็นโรคอะไรกันนะเราก็ไม่มีนะไม่มีแต่ว่าเราหน่อยหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราทำอะไรลงไปอันนี้ก็ผิดศีลนะเป็นการรักษากายที่ไม่เป็นปกตินะการรักษากายเป็นปกตินี่ก็คือมีถังขยะก็กินเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทิ้งในถังขยะพอเต็มแล้วเขาก็จัดการตามกระบวนการการทิ้งจัดการกับขยะนั่นดูแล้วก็สะอาดอยู่ตลอดแต่ถ้าช่วยกันทิ้งระเนระนาดไปหมดเนี่ยอย่างนี้นี่ดูแล้วมันปวดใจนะปวดใจที่เลือกอยู่เพราะว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เป็นผู้ใจสูงเนี่ยไม่จริงอะมั้งถ้าใจสูงจริงๆก็คงจะไม่ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยไหนๆก็เป็นผู้ใจสูงแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่ความเป็นมนุษย์จะดีกว่านะจะดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นทางกายนะทางวาจานี่สิ่งแวดล้อมนี่ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่าเราด่าไปก็เท่านั้นนะไม่รู้สึกหรอกนะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าวาจานี่จะมีผลกระทบกับคนที่รู้เรื่องฟังเข้าหูแล้วมันไม่ถูกหูหรือว่าถูกหูแล้วแต่มันไม่สบายใจเกิดความขัดเคืองเกิดความโกรธกันขึ้นมาก็เกิดบันดาลโทสะมีมากนะยิ่งเดี๋ยวนี้ข่าวมีมากมายเลยบันดาลโทสะก็เลยคิดอะไรที่มันแบบสั้นๆไม่ได้คิดให้มันยาวๆให้มันคิด
นับ1ถึง100นับ1ถึง100ยังไม่พอยังไม่หายก็นับ1ถึง500ถึง1,000ก็นับไปนับไปเดี๋ยวก็ความโกรธก็ลดลงอีกหรือว่าใช้วิธีอย่างอื่นใช้ความอดกลั้นอดทนอย่างนี้มันก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเรามีหลายคนเหมือนกันนะเราสังเกตดูเวลาฟ้าฝนไม่ตกนี่ก็ด่าฟ้าฝนบอกว่าไม่ตกทำไมไม่ตกเพราะฝนมันตกมาจริงๆแล้วแล้วก็ตกค่อนข้างที่จะมากด้วยแทนที่จะโอ้ชื่นใจนะเย็นดีนะกลับด่าฝนอีกบอกว่าทำไมตกมากจังเลยแล้วก็ด่าเป็นพลุสว่านอื่นๆอีกมากมายบางทีเราฟังไม่ได้เลยนะโอ้ตาอย่างนี้ก็มีไม่รู้จักไม่รู้สรรสร้างมาจากไหนนะมันสร้างรูออกมาเลยนะอันนี้เขาไม่รู้ธรรมชาติเขาไม่รู้หรอกเราบอกว่าอย่าตกมันฟังเราไหมก็ตกมันเป็นเรื่องของธรรมชาติจะตกก็ตกไม่ตกก็ไม่ตกจะแดดก็ปล่อยเขาแดดไปเราเองก็รักษาสุขภาพของใครของมันแดดยังแดดเนี่ยนะตอนเช้าๆเนี่ยนะท่านบอกว่าให้ไปตากแดดสักหน่อยนึงเวลาประมาณตั้ง 8-9 โมงเนี่ยนะแต่ถ้าเลยนั้นไป10โมง11โมงเที่ยงบ่ายอะไรเนี่ยไม่ไหวนะไปยืนตากแดดเดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นลมอันนี้มันก็มีทั้งคุณมีทั้งไม่ใช่คุณนะเพราะฉะนั้นนี่เราต้องรู้จักใช้นะธรรมะนี่ก็ต้องรู้จักใช้ด้วยนะพูดถึงศีลนะศีลตอนนี้พูดถึงศีลมีความประพฤติมีศีลธรรมมีทั้งศีลมีทั้งธรรมอย่างย่อๆก็คือเป็นเบญจศีล5ข้อแล้วก็ธรรมเบญจธรรม5ข้อนี่มีจรรยามีมารยาทมารยาทนี่ก็ถือว่าเป็นศีลนะอย่าแบบอย่าถือว่าตัวเองนี่แบบปอนๆไม่ต้องอะไรก็ได้ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาถ้าคิดอย่างนั้นน่ะมันก็ได้แต่ถ้าไปทำก็ทำอย่าไปทำร่วมกับหมู่คณะเนี่ยมันแสดงมารยาทออกมาเนี่ยเขาก็เราดูแล้วมันก็น่าเกลียดแม้แต่เราเองทำเรายังน่าเกลียดเลยทำเองเลยเรายังติเตียนตัวเองได้หรือว่ามันน่าเกลียดเนี่ยคนอื่นมองด้วยสายตายมันก็น่าเกลียดไปใหญ่มารยาทพื้นฐานการอบรมการอบเนี่ยมีทั้งอบมีทั้งรมบางทีก็อบจนจะกรอบอยู่แล้วนะแต่ยังไม่รู้สึกเนี่ยนะก็ไปตามที่นายสั่งนั้นไปอบรมที่โน่นที่นี่ที่นั่นก็ไปตามคำสั่งอันนี้ก็มีพื้นฐานการอบรมถ้าเราพอเหมาะพอควรทำอะไรก็ให้มันพอเหมาะพอควรแล้วรู้สึกมีมารยาทเกรงอกเกรงใจและรู้สึกมีจิตสำนึกอย่างเนี้ยนะไม่ต้องสั่งสอนกันแล้วนะไม่ต้องก็คือมันมีความสุขนะเพราะต่างคนต่างมีความรู้เนี่ยบางทีมีความรู้แต่ไม่ประพฤติตามความรู้ตัวเองถือว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะเหมือนการชกมวยเหมือนการแข่งขันกีฬาในเวลาล้มเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะโดยเฉพาะมวยเนี่ยนะถ้าชกไม่สมศักดิ์ศรีแล้วมีสิทธิ์ที่กรรมการจะไล่ลงทั้งคู่เลยนะอันนี้พูดถึงมวยนะเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันพอเหมาะพอควรมันถึงจะไปกันได้ไม่ใช่จะวิเศษวิโสอะไรกันมากมายจนเคร่งจนตึงเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะก็พอสมควรแก่ความเป็นคนนะเพราะว่าเราเป็นคนร่วมชีวิตนะเรียกเป็นคนร่วมชีวิตด้วยกันคือคนกับคนนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงคนกับคนนะเรียกว่า people and people เนี่ยนะก็คือคนกับคนอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีระเบียบมีศีลมีความประพฤติเสมอกันพอสมควรเนี่ยก็พออยู่กันได้นะแต่ถ้ามันสุดโต่งแล้วคนหนึ่งประพฤติดีเหลือเกินแต่อีกคนหนึ่งนี่ก็ตามไปรังควานเนี่ยหรือว่าทำลายไปนะคนหนึ่งควานคนหนึ่งเรี่ยราดทำสกปรกเลอะเทอะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการผิดศีลแล้วนะทางกายดีนะแต่ทางกายทางวาจาก็อาจจะมีการว่ากล่าวตักเตือนกันแต่บางทีก็ตักเตือนได้มันก็ดีไปนะแต่ถ้ามีปฏิกิริยามานี้ก็ลำบากอีกเกิดใช้ร
แรงใช้อะไรต่อสู้กันอีกมันก็อย่างนี้ก็น่ากลัวนะท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็เป็นฝ่ายหลีกดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างมีไฟโทสะนี่นะราคะโทสะขี้นี่นะเข้าชนกันมันก็ไม่ไหวนะก็อดทนได้ก็อดทนไปดีกว่านะโอ้ข้อ3สัมมาจาคามีจาคะเสมอกันหรือว่าสมกันจาคะนี่จาคะนี่มันมีความหมายมากกว่าทานนะถ้าทานนี่การให้เนี่ยจาคะนี่คือการเสียสละนะมันความหมายมันลึกและการประพฤติมันก็ลึกกว่าการทานธรรมดามีจาคะสมกันก็คือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีความโอบอ้อมอารีความมีใจกว้างไม่ใจแคบนะความเสียสละความพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นพอกลมกลืนกันไม่ขัดแย้งบีบคั้นกันไม่ใช่จะให้เขาจาฆ่าอย่างเดียวนะตัวเองก็จาฆ่าด้วยนะต่างคนก็ต่างมีความจาฆ่านี่เหมือนกันอย่าปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจาฆ่าไปคนเดียวแต่ว่าตัวเองนี่ไม่ต้องจาฆ่าก็ได้อย่างนี้นะในสังคมนี้รู้สึกจะมีเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นนี่ขอบอกกล่าวหรือว่าขอประชาสัมพันธ์ดีกว่าประชาสัมพันธ์มันได้เยอะดีนะบอกกล่าวให้ท่านผู้เป็นประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะให้มีความเสียสละความเสียสละนี่รู้สึกมันใหม่ๆมันก็รู้สึกจะยากนะเพราะว่าคนเรานี่มันมีความตระหนี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นคนมีอาหารหรือว่ามีอะไรที่ทานอร่อยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกับข้าวเป็นของข้าวของหวานไม่ว่าจะเป็นของใช้ไม่สวยเนี่ยถ้าเป็นของตัวเองแล้วก็มักจะไม่เผื่อแผ่ใครก็กินเองใช้เองบางทีก็มากมายเหลือเกินนะมากมายจนล้นเลยนะก็บางทีก็นอนกอดอยู่นอนกอดสมบัติอยู่ไม่เห็นมีเสียสละสักทีหนึ่งอย่างนี้เราก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าเราเสียดายแทนนะว่าแทนที่จะสิ่งของต่างๆนั่นก็เอาไปช่วยเหลือเพื่อกลุ่มคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมีที่เขาหิวโหยที่เขาอดอยากนะได้บุญเยอะเลยไม่เชื่อก็ทำดูสิไม่เชื่อก็ทำบางคนนี่ให้เรามันมีนะบางทีก็ขอเราเนี่ยนะขอเรานี่ไปเป็นผู้นำทางไปส่งก็ไม่รู้จักที่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้เป็นไปได้เลยเนี่ยท่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะบางคนเนี่ยนะไม่ถามแม้กระทั่งน้ำจะสักขวดนี่ไม่มีเลยนะอันนี้ก็เกินไปก็ถือว่าเราก็ทนได้นะพอกลับมาแล้วเราก็ไปหากินเองก็ไม่เห็นจะต้องไปพยาบาทไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรต่อเราก็ถือว่าคงจะเป็นกรรมนะเป็นกรรมเก่าของเราละมั่งเนี่ยมันมาใช้เราในชาตินี้นะมันก็หมดเวรกันไปนะไม่ต้องไปถือผูกเก็บนะหรือว่าเจ็บใจอะไรเรียกว่าพยาบาทแต่พูดถึงว่าความเสียสละเนี่ยนะโอ้มันน่าจะมีหน่อยหนึ่งเรานี่ก็จะน่านี่ใครที่ยังมีความตระหนี่เนี่ยเป็นทนอยู่เนี่ยนะก็ลองมาแปรเปลี่ยนเป็นความเสียสละคงจะดีไม่น้อยนะสังคมนี้คงจะดีขึ้นอีกมากเลยล่ะเพราะว่า
ในสังคมเนี่ยมันต้องการคนเสียสละไม่ว่าจะเป็นเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์เสียสละความรู้เสียสละอะไรต่ออะไรอีกมากมายเนี่ยซึ่งในสังคมนี่มันคนเรานี่นะเป็นคนเนี่ยมันไม่ใช่จะมีทุกอย่างเสมอไปไม่ใช่มันจะต้องมีคล่องบ้างมีเต็มบ้างนะคนเราเนี่ยมันจะรู้ไปหมดทุกอย่างมันจะมีไปหมดทุกอย่างนี่เป็นไปไม่ได้อันไหนที่เขาคล่องเนี่ยเราก็เติมเต็มให้ได้อันไหนที่เราคล่องเนี่ยเขาก็เติมเต็มให้ได้แต่บางคนนี่รอคนอื่นเข้ามาเติมเต็มให้อย่างเดียวแต่ตนเองเนี่ยเมื่อมีโอกาสจะไปเติมเต็มให้เขานี่ไม่ตนีทั้งที่รู้อยู่นะว่าเรารู้อยู่นะว่าเป็นยังไงแต่เขาก็ไม่รู้สึกหรอกอันนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติทำให้มันเกิดความไม่ได้ฝึกนะไม่ได้ฝึกให้เป็นคนเอื้ออารีหรือว่าเป็นคนเสียสละเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบความคุ้นเคยทีนี้ความคุ้นเคยเนี่ยทำให้ไม่รู้สึกอะไรก็เสียสละดีกว่านะท่านสาธุชนเสียสละท่านสาธุชนมาฟังนี่ก็มีความเสียสละเวลาอาตมาก็เสียสละคำพูดนะเสียสละแม้กระทั่งเวลาเราจะกินข้าวนี่ถ้าเวลามันถึงเวลามาแล้วนี่เราก็ต้องเสียสละนะแล้วก็ไม่กินเดี๋ยวหลังจากรายการนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วหมดเวลาแล้วเราไม่กินอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียสละถือว่าเป็นหน้าที่นะเสียสละนี่ถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบธรรมะลอยๆธรรมะที่ปฏิบัติไม่ได้นี่ไม่ใช่ทุกอย่างนี่เป็นธรรมะที่ปฏิบัติได้กันทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารเลิศรสถ้าเป็นสิ่งของก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ดีมากๆมีคุณภาพนะข้อ4สมปัญญาสมปัญญามีปัญญาสมกันมีปัญญาเสมอกันนี่ก็คือรู้เหตุรู้ผลเข้าใจกันอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดก็พูดกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องไม่ถึงกับไปเลอะเลอะเพอร์เฟกต์อะไรมากมายไม่ใช่ก็จะไปบีบบังคับมีปัญญาอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่คนเรานี่เกิดมานี่มันมีความรู้ไม่เหมือนกันนะไม่เสมอกันแต่ว่าขอให้พูดรู้เรื่องก็พอละนะไม่ถึงกับว่าโหให้เหมือนกันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรานี่สร้างบารมีมาไม่เท่ากันแต่ก็ขอให้พอรู้เรื่องฟังกันบ้างแค่นั้นเองสิ่งไหนที่รู้ก็ขอให้รู้บ้างสิ่งไหนที่ควรที่จะสละแบ่งปันปัญญากันเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทานอย่างเป็นก็เรียกว่าถ้าให้เป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรมทานเป็นธรรมทานธรรมทานเนี่ยธรรมะเนี่ยเราให้ธรรมะกันเนี่ยทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยนะคนก็จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาปัญญานี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแม้แต่แสงสว่างนี่ก็ยังไม่เท่าปัญญาเลยนะเรียกว่านาทีปัญญาสมาอาภาก็คือแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะก็เป็นสิ่งที่พูดมานี่ถ้าเราเห็นว่ามันยากเนี่ยถ้าเรามีความเห็นว่ามันยากเนี่ยมันก็จะยากไปตลอดถ้าเราเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ควรจะค่อยๆปรับพฤติกันไปเดี๋ยวมันก็ดีไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ศรัทธามีศรัทธาสมกันข้อ2มีศีลสมกันข้อ3มีจาคะความเสียสละสมกันข้อ4มีปัญญาสมกันอย่างละพอสมควรตามส่วนนะอย่างนี้ก็สังคมนี้ก็จะดีขึ้นกว่านี้มากเลยนะเพราะว่าเราทุกวันนี้เราไม่ค่อยสนใจเรื่องของธรรมะเป็นข้อๆอย่างเนี้ยเรามักจะมองเห็นว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องของพระสงฆ์
ท่านมีธรรมะท่านพูดไปแต่ไม่รู้อาตมาจะไปพูดให้ใครฟังก็พูดให้โยมนั่นแหละฟังในเมื่อโยมเป็นผู้ฟังอาตมาเป็นผู้พูดโยมก็ฟังอาตมาก็จะพูดให้ดีๆพูดให้โยมเข้าใจมากที่สุดโยมจะเก็บไปมากหรือน้อยนั่นก็แล้วแต่โยมอีกนะแต่ว่าขอให้เก็บไปสักชิ้นสองชิ้นก็ยังดีนะถือว่าติดไม้ติดมือเป็นขนถุงก็ยังดีนะเพราะว่าขนถุงเนี่ยคนไทยเราถือมากเลยนะขนถุงนะเวลาเห็นสังเกตไหมเวลาผู้หลักผู้ใหญ่เอาตังค์ให้เนี่ยเราก็บอกว่าท่านก็ไม่ได้บังคับนะว่าเราจะเก็บหรือไม่เก็บท่านให้แล้วก็ให้ไปเลยนะแล้วแต่คนจะให้นะท่านมีตังค์เยอะหน่อยท่านก็ให้เยอะหน่อยนะบางคนก็ให้เป็นพันเป็นหมื่นแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นถ้ามีตังค์อะนะอย่างเรานี่อย่างอาตมานี่ก็เคยให้เด็กนี่ก็ให้ไม่ใช่ให้เด็กให้ทั่วไปอะนะให้ทีละ20บ้าง20 30 100 1,000 ก็มีแต่นานๆทีนะ 1,000 นี่ตังค์ไม่ค่อยมีนะตังค์มีน้อยนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะจะให้มากแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดือดร้อนอีกเนี่ยเราก็ให้แล้วเราสบายใจก็ให้บางทีก็เด็ก10คนเนี่ยคนละ20บาทคนละ20บาทก็ไปละหลายแล้วนะแต่เราก็ให้นะแล้วก็เด็กนี่เขาบอกว่าโอ้ตังที่ให้เนี่ยว่าจะเก็บไปเป็นขวัญถุงอันนี้แหละเขาเรียกว่าขวัญถุงไม่ว่าอะไรเนี่ยทำมาเนี่ยเราจะเก็บไปเป็นขวัญถุงก็ได้แต่ว่าอย่าเอาไปไว้ขวัญถุงแล้วก็ลืมมัดถุงเรียบร้อยก็อยู่ในถุงไม่ได้นำมาใช้อย่างนี้มันก็แย่นะถ้าเป็นตังเป็นเงินเป็นสิ่งของมีค่าอะไรเนี่ยเก็บไว้เป็นขวัญถุงแล้วก็มัดให้ดีนะเดี๋ยวมันจะเล็ดรอดไปที่อื่นเดี๋ยวมันจะหายไปเนี่ยแต่ว่าธรรมะนี่อย่าไปมัดให้มันแน่นนะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะผูกมัดแน่นเหลือเกินเนี่ยก็เอามาใช้บ้างแต่ว่าเก็บรักษาเหมือนกับเรารักษาเป็นขวัญถุงก็ถ้าจะเปรียบไปก็เหมือนกับขวัญจิตขวัญใจของเรานั่นแหละเอามาเป็นกำลังอกกำลังใจมาเป็นสิ่งที่เตือนอกเตือนใจเราถ้าเราจะทำสิ่งนี้แล้วมันจะผิดไหมคิดก่อนทำนะคิดก่อนจะพูดนะคิดก่อนทำคิดก่อนพูดแล้วเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นไม่เชื่อก็ลองดูสิปฏิบัติวันนี้เลยก็ได้นะปฏิบัติเลยก็ได้นะเพราะธรรมะนี่ไม่จำกัดการนะเวลาไหนได้หมดเลยทำแล้วก็ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องไปแบบรอวันเวลาอีกว่าทำประพฤติทำตอนนี้กำลังนั่งสงบอยู่นี่ก็ได้สงบเลยนะสงบปากสงบคำสงบกายสงบวาจาก็ได้ตรงนี้แหละก็เป็นคนที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปเสียพลังงานมากนะไม่ต้องไปด่าคนนั่นคนนี้ไม่ต้องไปมีทะเลาะมีว่าไม่ต้องไปวิวาทะด่ากันไปด่ากันมาเอาเรื่องกันไปเอาเรื่องกันมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยนะอันนี้คืออานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยกายกับวาจานี่ก็ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะ 50% ได้นี่นะอีก 50% ก็เป็นเรื่องของใจนี่ก็เป็นเรื่องที่ลำบากหน่อยแต่ว่าที่ลำบากนั้นก็เพราะว่าเรานี่รู้สึกว่ามันลำบากสู้เราปล่อยไปตามธรรมชาติของใจเตลิดเปิดเปิงนี่ควรชอบไหลไปตามทางจะไปไหนก็แล้วแต่มันเนี่ยนะแต่อันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีอะไรกำกับมันหน่อยก็จะดีนะเหมือนกับน้ำเนี่ยถ้าไหลนะถ้าคนที่อยากจะใช้น้ำให้เป็นประโยชน์นะเขาก็จะมีอะไรรองนะเวลาฝนตกมีอะไรรองน้ำไว้ใส่โอ่งใส่อะไรไว้ใส่หม้อใส่โอ่งอะไรไว้เผื่อว่ามันแรงก็จะได้ใช้น้ำฝนที่มันตกลงมานะในโอ่งในหม้อที่เก็บนะถ้าพูดถึงถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆนะเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะเป็นการขุดนะเป็นการขุดสระมั่งท
ำอะไรเรียกว่าห้วยน้องคลองเมืองอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นที่เก็บน้ำเป็นที่เก็บน้ำอย่างดีเก็บได้เก็บไว้ใช้ทั้งปีนะเพราะว่าฝนมันตกมามันมีปริมาณมากเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งปีนะอันนี้คือความฉลาดของมนุษย์สิ่งธรรมชาตินี่เขามอบให้เราเนี่ยนะแต่นี่มันจะไหลไปแล้วก็มันก็สืบมันก็หายไปแล้วก็เป็นแห้งแล้งเหมือนเดิมอย่างนี้เราก็เก็บมันไว้ใช้อันนี้คือความฉลาดของมนุษย์เนี่ยศีลธรรมก็เหมือนกันอ่ะผู้ใดฉลาดเอาผู้ใดฉลาดปฏิบัติมันก็เก็บไปได้ทั้งปีนะทั้งปีทั้งชาติเลยละไม่ใช่ทั้งปีนะทั้งชาติและก็ยังไม่พอถ้ามีชาติหน้าอีกนะถ้ามีชาติหน้าอีกก็จะนำติดไปชาติหน้าอีกเป็นอุปนิสัยตามส่งไปชาติหน้าอีกเนี่ยคุ้มนะพูดถึงว่าเราซื้อทีเดียวเนี่ยสมมติเราซื้อของสิ่งหนึ่งเนี่ยนะใช้คุ้มนะใช้ชาตินี้ก็ยังไม่พอนะตามไปชาติหน้าอีกเนี่ยแต่สิ่งของเนี่ยมันก็ใช้กันแค่ชาตินี้แม้แต่ร่างกายเราก็ใช้แต่ชาตินี้เราจะให้มันตามไปชาติหน้าอีกคงไม่ไหวแล้วมั้งนะมันก็เน่ามันก็เปื่อยไปเป็นธรรมดาแล้วก็จัดการเผาจัดการฝังจัดการสิ่งของปฏิกูลนี้ไม่เก็บไว้หรอกนะมันไม่ค่อยดีอ่ะนะไม่มีใครเก็บไว้สักคนจะรักกันปานจะคืนยังไงก็ต้องเผาก็ต้องฝังก็ต้องทำลายทิ้งอ่ะนะนู่นไปเจอกันในชาติหน้าถ้าใครสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะก็เป็นพวกเดียวกันใครสร้างศีลสร้างธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไปเป็นพวกเดียวกันถ้าเป็นเทวดาก็อาจจะเป็นเทวดาที่เป็นชั้นเดียวกันก็ได้หรือว่าต่างชั้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นเทวดานะเหมือนเราอ่ะเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนก็ถือว่าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นถือว่าเป็นคนคนหนึ่งนะแต่ว่ามันคนกับคนนี่นะ people and people นะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ยิ่งเราไปร่วมชีวิตกันอีกเนี่ยโอ้คนมาร่วมชีวิตถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร่วมชีวิตการเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักกันก็ต่างแต่ว่าเราร่วมชีวิตกันในฐานะที่เป็นคนเหมือนกันเนี่ยยังไงมันก็ร่วมกันอยู่ดีนะจะกินจะใช้จะอะไรมันก็ต้องใช้ร่วมกันอยู่ดีหายใจก็ยังใช้อากาศหายใจร่วมกันอยู่ดีนะอากาศก็ไม่ใช่ของใครเลยเป็นธรรมชาติเนี่ยนะลองอากาศนี่มันขาดไปสิเนี่ยโอ้คนคงจะตายเป็นเบื่อนะแล้วจะทำยังไงนี่แต่มันก็อยู่นะอยู่กับมนุษย์นี่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกนี่นานมาแล้วนะไม่รู้เท่าไหร่นานมาแล้วล่ะแต่เราก็อาศัยกันมานานแล้วล่ะหายใจจากรุ่นสู่รุ่นสัตว์โลกนี่ก็มีชีวิตอยู่ด้วยการหายใจนะเพราะฉะนั้นคนก็มาร่วมชีวิตกันแม้จะไม่ไปใช่ผู้ครองกันก็ตามเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเดอะพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะแล้วก็สิ่งที่อาตมาพูดในไปวันนี้ก็ถือเป็นส่วนของผู้ครองนะผู้ครองที่ดีอันนี้ยกตัวอย่างแค่ผู้ครองนะแต่ก็เอาไปใช้กับสังคมที่ไม่ใช่ผู้ครองก็ได้อันนี้พูดถึงแบบแคบๆก็คือหมายถึงบีบเข้ามาให้มันแคบเป็นแค่ผู้ครองแค่นั้นเองแต่ถ้าจะหมายถึงสังคมไม่ใช่ผู้ครองแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนร่วมชีวิตเป็นเดอะพาร์ทเนอร์เนี่ยนะถ้าเป็นผู้ครองก็เป็นคนผู้ครองที่ดีคนร่วมชีวิตก็ต้องเป็นคนร่วมชีวิตที่ดีนะมันก็ถึงจะไปกันได้ถึงจะไม่เดือดร้อนไม่เชื่อก็ทำดูเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราลงมือทำนะเราไม่ได้ฝันหวานไม่ได้โลกสวยดูเนี่ยว่าฝันไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างเนี้ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เมื่อพูดให้ฟังแล้วเราก็ไปปฏิบัติจะปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็แล้วแต่แรงนะเรามีแรงกายแรงใจมากเอาเลยของสิ่งนี้ไม่มีการตรีทีเดียวไม่มีการตักกันแล้วล่ะเอาเลยตามสบายเลยนะก็ถือว่าเป็นคู่ครองที่สมน้ำสมเนื้อกันคือมีศรัทธาที่มันเสมอกันไปกันได้มีศีลเสมอกันกายวาจาก็อยู่กันได้ไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหลังอาหารอีก
ด่ากันอยู่นั่นแหละนี่แสดงว่ามีศีลไม่เสมอกันพอต่างคนต่างมีอารมณ์ก็คืออารมณ์โทสะโมหะโลภะเหล่านี้นะก็ไม่สมัครใจกันสักทีเลยเนี่ยนะและต่อมาก็มีความเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เหมือนกันก็ของพันนี้มันซึ่งกันและกันนะอย่าไปมองหรือว่ารอคอยแต่คนอื่นจะมาให้เราแต่เรานี่ไม่เคยให้ใครเลยเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เกินไปนะมันก็เกินไปก็เสียสละตามที่สมควรแก่หลักฐานแก่สถานะนะอย่าให้มากเกินจนตัวเองนี่จะมีกินอยู่แล้วนี่ก็ไปไหนน่ะไปจาคะไปเสียสละอันนี้ก็ไม่ได้นะมันต้องรู้จักนะรู้จักให้เสียสละบ้างนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปัญญามีปัญญาเสมอกันก็คือสรุปแล้วก็พูดรู้เรื่องดีกว่านะแค่พูดรู้เรื่องก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาขึ้นไปพอพูดกันรู้เรื่องแล้วก็พัฒนาให้มันสดใสจากเทียนเล่มเล็กๆแล้วก็มีคนจุดให้นะคนจุดให้เขาก็ดีเหลือเกินเขาก็มาจุดให้เรามีเทียนเปล่าๆแต่ว่ายังไม่มีไฟที่จะไปจุดเขาก็มาต่อให้เราแล้วก็จากเทียนเล่มเล็กๆแล้วก็มีแสงเทียนเล่มเดียวก็สว่างแค่นั้นนะถามว่าสว่างไหมก็สว่างนะก็สว่างแต่ว่ามันสว่างน้อยไปหน่อยก็หาคนที่มีเทียนอีกแล้วก็ไปจุดไล่จุดด้วยกันจุดโอ้ทีนี้มันหลายเล่มมันก็สว่างในพื้นที่นั้นมันก็จากความมืดมันก็จะกลายเป็นความสว่างอันนี้ก็เรียกว่าจุดเทียนในดวงใจของแต่ละดวงให้สว่างจ้าเลยล่ะนะแต่ทีนี้เราเนี่ยในสังคมเราสมัยนี้มันมีความสว่างน้อยไปหน่อยก็เลยมาเชิญชวนให้เรานี่จุดเทียนจากเล่มของเรานี่ไปสู่เล่มบางทีก็เราก็คนอื่นมาจุดให้ก็มีไม่ใช่ว่าเราจะไปเป็นผู้จุดให้คนอื่นคือจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเนี่ยไปหาอีกคนหนึ่งเนี่ยคือจุดต่อๆกันไปอย่างนี้จะไม่เสียแรงก็ไม่เสียพลังงานมากนะคนนี้รู้เรียกว่าโบราณเรียกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งก็คือรู้แล้วก็ไปให้คนอื่นรู้อีกก็เราจุดเทียนให้เขาสว่างอีกนะมันก็จะสว่างกันไปทั้งประเทศนี้จุดเทียนในเวลาเดียวกันอยู่โอ้ทั้งประเทศนี้สว่างเลยนะทีนี้มาข้อขอนี่คงจะได้นิดเดียวเองนะข้อขอก็คือคู่ชื่นชมคู่รักกรรมอันนี้น่าสนเหมือนกันนะนี่เราเอาไว้ถ้ามันไม่จบเราก็จะต่อในโอกาสต่อไปนะคู่ชื่นชมคู่รักกรรมนี่มันคืออย่างไรอันนี้พูดแล้วงงนะก็คือคู่บุญคู่กรรมนั่นแหละนะแปลความง่ายๆก็เป็นคู่บุญคู่กรรมคือคู่ครองที่มีคุณธรรมนะลักษณะนิสัยความประพฤติปฏิบัตินะการแสดงออกต่อกันที่ทำให้เกื้อกูลกันหรือถูกกันเนี่ยก็มีนะต้องยอมทนกันหรืออยู่กันอย่างขมขื่นก็มีนะมันมีหลายประเภทคู่ชื่นชมคู่รักกรรมนี่นะในกรณีนี้ท่านแสดงภรรยาอันนี้เอาภรรยานะเป็นกรณียกตัวอย่างแสดงถึงภรรยาประเภทต่างๆมี7ประการด้วยกันวันนี้ถ้าไม่จบนี่เดี๋ยวจะเอามาต่อ1เป็นภาษาบาลีวัฒกาภรรยาก็คือภรรยาเยี่ยมเพชฌฆาตโอ้อันนี้น่ากลัวนะนะอันนี้น่ากลัวคือภรรยาที่ไม่ได้อยู่กินด้วยความพอใจดูหมิ่นเหยียดหยามและคิดทำลายสามีอันนี้ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะถูกเฉือนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกทำร้ายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นเพชฌฆาตก็คือเป็นมือสังหารนั่นเองนะต่อมาโจรีภรรยาโจรีภรรยานี่ก็คือภรรยาเยี่ยมโจรหัวนี่น่ากลัวเหมือนกันก็คือภรรยาใช้ที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ
มีเท่าไหร่ก็ปล้นไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะสามีหามานี่ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานนี่นะแทนที่จะเก็บนะ100ก็เก็บได้นะถ้าคนฉลาดจะเก็บนะก็จ่ายไปซะ80ก็ยังมี20นะแต่ถ้าสามารถทำได้ครึ่งๆนะจ่าย50แล้วก็เหลือ50อันนี้ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะขอให้เก็บนะขอให้เก็บเถอะเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะมีเท่าไหร่ปล้นกันหมดเลยอันนี้เรียกว่าภรรยาที่เป็นเยี่ยงโจรภรรยาที่3คืออัยยาภรรยาภรรยาเยี่ยงนายคือเป็นภรรยาที่เกียจคร้านนะเกียจคร้านไม่ใส่ใจการงานปากร้ายอีกต่างหากแล้วก็หยาบคายอีกแล้วก็ชอบข่มสามีอันนี้ก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะนี่ก็เรียกว่าภรรยาเป็นเยี่ยงนายสี่มาตาภรรยาภรรยาเยี่ยงภรรยาและภรรยาเยี่ยงมารดานะขออภัยภรรยานี้เยี่ยงมารดาก็เหมือนแม่นะมีภรรยาก็มีแม่มีเมียก็มีแม่ที่เขาพูดกันนั่นแหละภรรยานี้เป็นภรรยาที่หวังดีเสมอไม่เราที่พูดกันนี้เราเข้าใจเหมือนกับพูดแดกดันนะหรือว่าพูดแบบเปรียบเปรยแต่ความจริงภรรยาชนิดนี้ภรรยาเยี่ยงมารดานี้ดีนะเป็นภรรยาที่มีความหวังดีเสมอคอยห่วงใยเอาใจใส่สามีหาทรัพย์มาได้ก็เอาใจใส่คอยประหยัดรักษาเนี่ยเป็นภรรยาที่เป็นเยี่ยงมารดาก็คือเมียที่เหมือนแม่นั่นแหละนะภรรยาที่5คือภักขินีภรรยาก็คือภรรยาเยี่ยงน้องสาวก็คือเหมือนน้องสาวเรานั่นแหละคือเป็นภรรยาผู้เคารพรักสามีดังน้องรักพี่เหมือนน้องรักพี่มีใจอ่อนโยนรู้จักเกรงใจมักคล้อยตามสามีว่าสิ่งนี้มันดีก็คล้อยตามแต่ก็มีบางอย่างที่พอคอยเตือนนะคอยเตือนอยู่ไม่ได้คล้อยไปหมดเลยบางทีสามีก็เข้าใจผิดอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนเตือนนะฮะเป็นเครื่องเตือนจิตใจสามีให้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีนะถ้าอันไหนดีก็คอยส่งเสริมอยู่เสมอเนี่ย6สักขีภริยาสักขีแปลว่าเพื่อนภริยาเป็นเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนหรือว่าเป็นเหมือนสหายคือภริยาที่เป็นเหมือนคนที่เป็นเพื่อนเกลือเราอ่ะมีจิตพักดีเราเวลาพบสามีก็ร่าเริงยินดีวางตัวดีประพฤติดีมีกิริยามารยาทงามเป็นผู้คิดผู้ใจเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสักขีภริยาแล้วก็ภริยาที่7โอ้วันนี้ยังหมดอยู่นะวันนี้ยังหมดอยู่ภริยาที่7ข้อสุดท้ายคือทาสีภริยาทาสีก็เป็นภริยาเยี่ยงนางทาสีหรือว่าเป็นเยี่ยงทาสนั่นเองก็คือภริยาที่ยอมอยู่ใต้อำนาจสามีถูกสามีตะพอกตบตีก็อดทนไม่แสดงความโกรธตอบอันนี้นี่มันจะร้ายไปไหมเพ่ไม่ดีนะถ้าสามีเป็นสามีแบบนี้ตบตีภริยานี่ไม่ดีนะข้อนี้ขอโต้ตอบเลยอะไม่ดีแต่ท่านพูดในนี้บอกว่าทาสีภรรยาเยี่ยงทาสแต่ยิ่งนางทาสีก็คือคล้อยตามสามีอดทนอยู่ได้ไม่รู้เป็นเพราะใช้ธรรมะอะไรถึงอดทนอยู่ได้บางทีก็อยู่กันจนเฒ่าจนแก่จากกันไปเลยก็มีนะก็เป็นทาสอยู่อย่างนั้นแหละโหอันนี้ต้องยอมใจจริงๆแต่เราไม่เห็นด้วยนะถ้าสามีใช้ภรรยาเยี่ยงทาสนี่หรอกมันก็แบบมันยังไงไม่รู้นะมันโหดร้ายเกินไปนะเนี่ยมีภรรยาอยู่7ภรรยาด้วยกันก็คือภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาตภรรยาเยี่ยงโจรภรรยาเยี่ยงนายภรรยาเยี่ยงมารดาภรรยาเยี่ยงน้องสาวภรรยาเยี่ยงสหายก็คือเพื่อนและภรรยาเยี่ยงนางทาสีหรือนางทาสนั่นเองนะก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงนี้แล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเราก็มีภาคต่อไปก็มันได้อะไรจากการที่มาพูดถึงภรรยาเยี่ยงนั้นเยี่ยงนี้มันได้อะไรนี้อยากอธิบายในคราวต่อไปก็แล้วกันสำหรับในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิสวัตวรจิตโจ
ผู้อำนวยการสถานี FM 104.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสูงยิ่งครับผมนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนทุกท่านเจริญพร